สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Fallen Sun นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG นะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้โหลดเล่นอยู่นะครับตัวเกมเนี่ยผมจะมีแค่ลิงก์ในส่วนของ Android นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ APK ไม่แน่ใจว่ามันมีของ iOS หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับลิงก์โหลดเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับตัวเกมก็จากที่ลองเล่นมานะครับค่อนข้างที่จะแบบน่าเล่นทีเดียวนะในส่วนของเกมนะครับก็แบบว่าใครที่แบบชอบซอมบี้ต่อสู้แนวแอคชั่นแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะมันจะให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านนะครับแล้วก็จะมีซอมบี้นะครับเข้ามาลุมเราค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีเควสตรงนี้ครับนี่เลยนะเราสามารถกดติ๊กได้นะครับพอติ๊กทีนึงเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของจุดเควสบอกอยู่นะครับว่าจะให้เราไปทำอะไรต่อนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมนะตอนนี้เนี่ยเมนูอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะลองเล่นมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะครับอาจจะแบบว่าใครที่สนใจเนี่ยมาลองเล่นดูว่ามันมีเมนูอะไรเพิ่มเติมมาตรงนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเปิดตอนช่วงเลเวลไหนยังไงเพราะว่าลองเล่นมาสักพักก็ยังไม่เปิดสักทีนะครับโอเคไปเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับนี่ตัวเควสบอกให้เรามาตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะเจอคนด้วยนะตอนนี้ผมเข้ามาเนี่ยจะมีคนเข้ามาเล่นอยู่ 2-3 คนนะครับเข้ามาต่อผมอะนะครับไม่แน่ใจว่าเขาไปที่ไหนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้แล้วกันนะครับมันก็จะมีด่านนะครับเห็นไหมให้เราทำการแบบว่าเข้าไปต่อสู้ได้นะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมจะมาผ่านมาที่ด่านนี้นะครับก็ด่านนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเก็บได้หรือเปล่าวะอ๋ออ่ะมาด่านนี้เลยแล้วกันนะครับกดเข้าไปพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับซึ่งก็เราจะเห็นว่ามีศัตรูอยู่ตรงหน้าเราเพียบเลยนะครับแล้วก็จากที่ลองเล่นมาเนี่ยยังไม่มีออโต้นะครับรู้สึกว่าจะต้องเล่นเองนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับมาลุยเลยแล้วกันนะครับนี่จัดการนะครับตัวพวกมอนสเตอร์พวกนี้มันจะเข้ามารุมเรานะจัดการครับนี่เอาไว้ตัวหัวหน้าก่อนแล้วกันจัดเลยครับอุ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมาครับกดใช้สกงสกิลได้นะอุ้ยตัวหัวหน้ามันเอาเรื่องเหมือนนะเนี่ยฟันหัวหน้ามันให้ตายก่อนตรงนู้นลูกน้องยังไม่เข้ามาครับนี่แน่ใช้สกิลไปโอเคสวยงามครับนะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องมาจัดการไอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจุดมันบอกตรงนี้นะครับก็กดเสิร์ชไปโอเคครับศัตรูยังไม่มารุมเราครับตอนนี้ให้มันเต็มร้อยเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับมาแบบเหมือนไม่ให้ศัตรูรู้อะไรมากมายนะครับเงียบไว้นิดนึงนะครับแต่จริงมันก็ไม่เงียบนะสู้กันขนาดนี้นะครับแต่พวกนั้นดันไม่เห็นเราเฉยนะฮะเอาดีว่าเพื่อนมียาให้กินนะครับถ้าเกิดว่าเลือดเราเหลือน้อยเห็นไหมครับมันจะมีให้เรากดอยู่นะครับอู้มันยังไงเนี่ยยิงเราจริงๆเราก็มีปืนยิงได้นะเนี่ยกดตรงนี้ครับเนี่ยปืนเห็นไหมกดยิงได้นะครับโป่งกดดิวะนี่ยิงแบบนี้ครับมาเพื่อนนี่โอเคไปตัวนี้สกิลหน่อยเพื่อนโอเคสวยงามนะครับเดี๋ยวมาปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะฮะสกิลเพื่อนสกิลใช้สกิลแบบอย่างนี้เลยจะได้ตายไปซะนะครับโอเคมีของดรอปด้วยนะครับเวลาที่เราสู้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของเรานะครับว่ามันจะดรอปอะไรมาให้เราโอเคครับอีกกี่จุดวะเนี่ยน่าจะใกล้หมดแล้วมั้งโอเคครับเต็มร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วนี่ครับคือมันจะให้เราเข้ามาแบบว่าต่อสู้ผ่านด่านแล้วก็ได้วัตถุดิบไปนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เราได้เนี่ยนะครับไปทำอย่างอื่นเพราะว่ามันจะมีจุดให้เราแบบว่าคราฟในส่วนของพวกไอเทมต่างๆได้นะครับมันจะอยู่ในเมืองของเราเนาะนะเอามานี่นะครับมาแล้ววาร์ปมาเสร็จปุ๊บนะครับก็วิ่งมาตามเควสเลยนะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะมีอะไรให้เราทำอีกนะครับเรื่อยๆตรงนี้วิ่งมาตามเควสหน่อยปั๊บนี่อันนี้คือเราสามารถคราฟได้นะของพวกนี้เราคราฟได้นะครับอาวุธชุดเกราะอะไรต่างๆนะครับคราฟได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันให้เราทำอะไรวะเนี่ยอัปเกรดเหรออ๋ออัปเกรดตรงชุดตรงนี้นะครับเรียบร้อยอัปแล้วเควสนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เสร็จนี่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่เสร็จเนี่ยแสดงว่ามันบอกว่าให้เราทำแบบว่าทำเกราะใช่ป่ะโอ้ได้แล้วนี่นะจัดไปครับนี่ทำชุดเกราะคอนเฟิร์มไปเลยโอเคเนี่ยรอเวลาครับรอเวลาตรงนี้นี่เสร็จแล้วเราก็ได้ชุดเกราะมาแล้วครับแล้วก็กดเข้าไปนี่ครับแล้วก็สามารถใส่ได้ปั๊บเรียบร้อยครับเปลี่ยนชุดแล้วเห็นไหมความสามารถเราก็เพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยก็ทำตามเควสแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับผม
แล้วก็อ่ะขยายมานี้มีอะไรเปิดไหมเนี่ยยังไม่มีเลยเห็นไหมผมเข้ามาเล่นสักพักแล้วก็ยังไม่มีเปิดสักทีนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาดูตรงนี้นะมันจะมีที่เรามาทำการอัปเกรดในส่วนของตัวละครเราด้วยนะครับแบบอัพเป็นขั้นถึงขั้นไปนะฮะกดอัพไปนะครับเนี่ยมีให้อัพแล้วก็อัพไปนะครับผมไปตามเควสของมันที่มันได้เราทำเลยนะครับต้องบอกเลยว่าแผนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเกมนี้อุ้ยยังไงจัดการกับศัตรูโอ้อยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยขยายแผนที่มานะฮะดูครับอันนี้เป็นแผนที่ในส่วนของตัวเมืองที่เราอยู่นะครับแล้วก็มันจะสามารถแบบว่ามีแผนที่ที่มันใหญ่มากกว่านี้ด้วยนะนะครับผมเราสามารถดูได้เนี่ยกดขยายออกมาแล้วก็เป็นแผนที่แบบเวิร์ลเลยอะนะครับแผนที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแต่ทำไมมันดูไม่ได้แล้ววะกดสแกนได้ด้วยนะหุยมันมาแล้วพอกดสแกนปุ๊บมันมาเลยว่ะมันเห็นเราไงนะครับจัดการมันไปครับโอ้ยังไม่หมดว่ะโอ้โหมันยังลงมาต่ออุ้ยเหมือนจะได้รถหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีรถเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่านี้แบบเสร็จแล้วจะเป็นไงนะครับสกิลเพื่อนสกิลเดี๋ยวตายเพื่อนมันดีเลย์ดูกดสกิลเห็นไหมโอเคครับนี่แน่โอเคเรียบร้อยอุ้ยหัวหน้าเราต้องหลบสกิลหัวหน้าก่อนอ่ะนี่แน่ผมใช้จอยเล่นแล้วแบบไม่ค่อยถนัดเลยว่ะเฮ้ยแต่ก็ยังได้อยู่นะนี่เรียบร้อยมีของดรอปมาครับอ่ะมีนี้ครับหน้ากากใส่เข้าไปใส่หน้ากากเรียบร้อยโอเคแล้วยังไงต่อวะอ้าวนึกว่าจะได้รถไม่ใช่นี่ว่าเรากลับเข้าไปในเมืองต่อครับ กลับเข้าไปในบ้านของเรานะฮะนี่เป็นบ้านแบบนี้นะครับนี่ก็ทำตามเควสไปเรื่อยครับเควสมันจะมีให้เราทำอยู่เนาะก็เควสต่อไปคือทำอะไรวะเดี๋ยวกดมาก่อนอ๋อเทเลพอร์ตนี่มันจะเราเทเลพอร์ตไปยังจุดอื่นๆต่อนะครับมันจะมีเวิร์ลแมปอยู่เนี่ยกดดูแมปตรงนี้ได้นะนี่เห็นไหมเนี่ยเวิร์ลแมปขยายขึ้นมาครับนี่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากทีเดียวครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตก่อนมายังจุดตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับแล้วก็เทเลพอร์ตไปปั๊บนี่แบบนี้ครับผมเทเลพอร์ตมาถึงที่ใหม่แล้วเรียบร้อยครับตรงนี้เห็นไหมเจอคนแล้วว่ะนึกว่าจะไม่เจอคนนี่ไงนี่อันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นนะครับที่เข้ามาเล่นนะครับกดติ๊กได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรขึ้นเลยว่ะเนี่ยแล้วก็จะเจอกับผู้เล่นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่าคนเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวิ่งไปก่อนตามเควสครับตามเควสครับโอเคนี่มันมีแนะนำอยู่นะครับว่าเราทำอะไรอุ๊ยมีกล่องให้เราเปิดสิครับนี่ในกล่องมีแล้วเนี่ยโอ้เก็บได้หมดเลยยังกระพับจีแล้วเนี่ยนะครับเก็บได้โอเคแล้วก็นี่มีซอมบี้ครับเพียบเลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จัดการมันได้ช่วยกันจัดการได้เลยเนี่ยนะครับซอมบี้มาลุมเราอ้อมนี่มาเพื่อนจัดการทั้งหมด25ตัวทั้งหมดนี่แหละนะครับมันมีอยู่25ตัวนี่แน่อือมาครับอุ้ยมีคนมากกว่าเดิมแล้วคือซอมบี้มันก็เกิดเรื่อยๆนี่หว่านะครับเราต้องจัดการให้มันครบตามเควสอ่ะโอเคสวยงามไปไอ้พวกนี้ช่างมันครับเรามาปลดไอ้ตรงนี้ดีกว่านี่ทำตามเควสก่อนปั๊บได้อะไรไม่รู้โอ้กล่องอันนี้ก็เปิดต่อไหมปั๊บนี่ครับเปิดต่อพูดถึงซอมบี้มันไม่ได้มาสนใจเรานะนะครับมันก็สนใจพวกอื่นๆด้วยนะครับไปวิ่งไปต่อตัวเกมก็จะประมาณคร่าวๆนี้แหละนะครับผมให้เราทำเควสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังมีอะไรเยอะแหละนะครับที่มันจะแบบรอให้เราปลดล็อกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมผมเล่นมาก็ยังไม่เปิดสักทีนะฮะนะยังไงก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของตัวเกมนี้นะครับใครสนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูแล้วกันนะครับลิงก์โหลดก็ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวเกมนี้นะครับมันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมแนะนำไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้แหละนะครับไปก่อนอุ้ยทำไมมันมาจัดการผมได้วะผมงงมากนะฮะฆ่ามันให้ตายเลยแล้วกันมาอื้อกำลังจะไปแล้วเชียวทำไมจะต้องให้เรามาฆ่าล่ะเพื่อนนี่ฆ่าแล้วได้อะไรไหมไม่เห็นได้อะไรเลยนะครับแต่ว่ามีกล่องให้เรามาเปิดนะเนี่ยตรงนี้ครับต่อก่อนหน้านี้มันยังล็อกอยู่ไงกล่องอ่ะอันนี้เปิดได้แหละในกล่องไม่รู้มีอะไร
ปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับปลดล็อกไปอ่ะเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ไปละไปจริงๆแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ